ครับสวัสดีครับสำหรับคนที่ใช้ตัว MIUI 12ครับอาจจะมีปัญหาในส่วนของแบตเตอรี่นะครับลดลงอาจจะอยู่ในระดับที่คิดว่าเร็วเกินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วการใช้ทั่วไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับแอปหรือว่าการใช้งานเบื้องหลังของเรานะครับแต่สำหรับการที่ต้องการออพติไมซ์หรือว่าแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับการประหยัดแบตเตอรี่ให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับปกติในระบบก็จะมีในส่วนของการให้เราเข้าไปเลือกในส่วนของประหยัดแบตเตอรี่อย่างเช่นตัวนี้นะครับนะครับเราสามารถเลือกประหยัดแบตเตอรี่ได้นะครับหรือว่าประหยัดแบตเตอรี่แบบทำให้พื้นหลังเป็นสีดำหรือว่าประหยัดแบตเตอรี่มากที่สุดนะครับนะครับเข้าโหมดเหล่านี้นะครับก็จะช่วยให้เราประหยัดแบตเตอรี่ได้เยอะมากๆนะครับในส่วนของแบตเตอรี่อัลตร้านะครับแต่จริงๆสำหรับเบื้องหลังที่น่าสนใจในการประหยัดแบตเตอรี่ตัว MIUI 12นะครับให้เราเข้าที่ส่วนของการตั้งค่านะครับซึ่งหากใครไม่ตามวิธีนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการประหยัดแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าการใช้งานอาจจะมีปัญหาไม่เสถียรนะครับให้เราเข้าที่ในส่วนของการตั้งค่านะครับจากนั้นให้เราเลือกในส่วนของปกป้องความเป็นส่วนตัวนะครับตัวนี้นะครับจากนั้นให้เลือกในส่วนของเมนูการอนุญาตพิเศษครับนี่ครับจากนั้นให้เราเลือกในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่นะครับนี่ครับก็จะมีแอปต่างๆนะครับที่เราใช้งานอยู่นะครับหากเราไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพนะครับการทำงานเบื้องหลังหรือว่าการใช้แบตเตอรี่ของแอปต่างๆก็เยอะครับดังนั้นให้เราเลือกในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่นะครับแต่อาจจะต้องเลขมากับฟังก์ชันหรือว่าประสิทธิภาพบางอย่างของแอปแต่ละตัวที่ได้กำหนดเอาไว้นะครับนะครับก็เลือกแอปทั้งหมดนะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่นะครับเรามาดูในแอปอื่นๆที่น่าสนใจนะครับแอปที่อาจจะเป็นตัวที่ใช้พลังงานเยอะนะครับอย่างเช่นตัวทีมนะครับนะครับแอปทีมนะครับตอนนี้ไม่เพิ่มประสิทธิภาพนะครับนี่ครับก็จะบอกว่าทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วหรือว่าอนุญาตให้แอปใช้แบตเตอรี่ในเบื้องหลังได้นะครับหากเราต้องการประหยัดนะครับเพิ่มประสิทธิภาพนะครับกดเสร็จสิ้นนะครับแอปอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ใช้แอปนั้นๆนะครับแต่ว่าแอปทำงานเบื้องหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเช่นลองดู Google Assistant นะครับตัวนี้เพิ่มแล้วนะครับเราเลือกแอปที่ยังไม่เพิ่มนะครับจีเมลเพิ่มแล้วนะครับบางครั้งเราตั้งค่าอาจจะมีบางแอปที่ยังไม่ได้เพิ่มนะครับเสียมิคราวดูนะเพิ่มเลยนะครับนะครับตัวฟังก์ชันเหล่านี้นะครับถือเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับที่เราสามารถตั้งค่าเซอร์มีสวิตช์เฟรมเวิร์กนะครับตัวนี้ยังไม่เพิ่มประสิทธิภาพนะครับเราลองเพิ่มดูครับนี่ครับก็จะช่วยให้เราประหยัดแบตเตอรี่ได้มากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าช่วยให้แบตเตอรี่หมดช้าลงได้นะครับแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอปอื่นที่เราใช้งานนะครับการตั้งค่าเหล่านี้ก็เป็นตัวช่วยในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับแอปหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นตัวสภาพอากาศนะครับนี่ครับเพราะบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ใช้ส่วนนี้เป็นหลักนะครับก็เลือกแนะนำยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่นะครับ
ในแอปอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายตัวนะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็ลองไปตามๆกันดูนะครับหวังว่าน่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับสำหรับตัว MIUI 12นะครับขอบคุณครับ